เรื่องของกระทรวงพลังงานขยายระยะเวลามาตราการตรึงราคา๊าซหงต้มนะคะโดยมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนแล้วก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ํามันแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูค่ะผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารน,นโยบายพลังงานหรือกอบองงอนะคะบอกว่า1กรกฎาคมถึง30กันยายนราคาขายปลีก๊าซหงตม มหรือ LPG ยังตรึงไว้ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมตามมาติกบงนะคะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊ส LPG นอกจากนี้กบงนะคะได้มองแนวโน้มราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศจะยังทรงตัวในวระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี67จึงจําเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาน้ํามันสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่กว่า13ล้านคนซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางท,ที่แท้จริงโดยจะให้สิทธิ์เพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ํามันทั้งกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลที่ใช้กับยานพาหนะแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ120บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะ เวลา3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมหลังจากนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานจะหาหรือกระทรวงพลังงานสำนักงบประมาณเพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย